คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอัลโหลเมียจ๋าจุ๊บจุ๊บกิ๊กไม่ต้องมาจุ๊บ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 เลยเป็นไงเมื่อคืนเต้นอะไรชอบไหมก็เห็นก็ดีไม่คือชาวลิตาเห็นอาเทน่าไปโพสต์ในกลุ่มจุดกลางอะไรนะจุดกลางเต้นแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยอัพรูปลงแล้วแบบคนไลค์น้อยก็แบบเอาแต่รูปเก่ามาอัพลงไงเอาตอนนี้หุ่นตอนนี้เลยรับประกันตอนนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวจะไปโพสสมาคมนิยมสาวอวบด้วยข้าผอมจะตายมาบอกข้าองค์ข้าอวบแต่ว่าเข่าขาขาวนะเมื่อคืนในเต็นท์อะกึกเลยอะพายุเข้าเช่าไปถ่ายรูปให้หน่อยสิเนี่ยอยากได้มุมเนี้ยเนี่ยข้าจะอัพลงเนี่ยไอ้จุดกลางเต็นท์เนี่ยอยากได้รูปใหม่ไปเอาตรงๆนะเอาจริงๆจุดกลางเต็นท์นะไม่ใช่จุดกลางเต็นท์กลางแชทไม่ใช่จุดกลางแชทนะเต็นท์อย่าให้รู้นะว่าไปอัพอารมณ์ในกลุ่มอะไรแบบนั้นอะกลุ่มอะไรไอ้จุดกลางแชทอะไรของเจ้านั่นมันเป็นกลุ่มยังไงก็กลุ่มที่สาวๆก็ชอบไปแบบว่าเอารูปเซ็กซี่ไปโพสอะถ้าข้าโพสในนั้นบ้างได้ไหมถ้ามีชุดบิกินี่อยู่นะไม่เป็นไรดีกว่ากลัวกลุ่มเขาโดนปิดนะทำไมว่าแต่แฮปปี้ไหมมากัน2คนตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้ดีนะได้มาผ่อนคลายบ้างก็ดีช่วงเนี้ยทำแต่งานเหนื่อยมากเลยแต่ชาวว่าไงก็ดีใจแหละที่พามาแต่มันจะดีมากเลยถ้าไม่มีไอ้สองคนตรงโขดหินด้านหลังตรงนั้นน่ะดูมันทำท่าสิน่าเกลียดไหนนู่นไงข้างหลังน่ะไอ้บิลลี่กับนิลูก้าน่ะดูมันทำอะไรกันน่ะไหนมองไม่เห็นโอ้ยหันหลังสิไหนไปดูดิทำท่าอะไรของมันกันแต่ว่าไปก็เสียดายนะถ้าเกิดน้องเตอร์ไม่เข้าโรงเรียนดัดสันดานก็ไม่น่าจะมากับเราด้วยส่งมันไปดัดสันดานบ้างก็ดีแต่ดีแล้วได้เป็นคู่เป็นคนได้มีเวลาอยู่ทั้งสองคงกลางเต็นท์ไม่ต้องห่วงแต่หลักแสนแน่โอ้ยท่าอะไรเนี่ยน่าเกลียดบิลลี่เขากำลังฮิตเลยก็เมื่อวานเนี้ยตอนจะมาก็กะว่าจะมา2คนแหละเปิดประตูหน้าบ้านไปเจอไอ้สองคนนี้มันกระโดดขึ้นรถมาเลยบอกไปไหนกูไปด้วยก็เลยเนี่ยเอามันมาด้วยขัดบรรยากาศหมดชุดป้าเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นเปลี่ยนชุดที่ดีด้วยน่าเกลียดบ้ามันเต็นท์กำลังมามันก็อยากจะไปกางตรงกลางเต็นท์ให้คนอื่นคนไลฟ์บ้างมานี่เดี๋ยวพาไปดูนี่แค่อุตส่าห์แต่งตัวสวยๆจะได้ถ่ายรูปใครวะนะใครชอบเต็นท์ข้างๆมั้งนี่ต้นไม้ต้นเนี้ยเขากำลังฮิตเลยนะเขาแบบว่ามากางเต็นท์กันแล้วก็มาแบบมาถ่ายรูปแบบรูปคู่เขาบอกว่าใครที่ขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็มาถ่ายรูปตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะรักกันตลอดไปแต่ว่ามาเอาเนี่ยมุมไอ้หน้าไปโพสท่าสวยๆไปได้ไปนะโพสโพสท่าไปเฮ้ยลงของเราตรงนี้ลงเอาโพสท่าหน่อยขยับอะไรนิดนึงอันนี้สดครับอันนี้สดนะโอ้โหท่าเอ๊ะท่านี้เอาท่าดีๆได้ไหมท่านี้มันเชยจะตายเทน่าเทน่าท่าอื่นท่าเหมือนแม่ชาวลิตมาถ่ายรูปตรงน้ำตกเลยเนี่ยโอ้ยนี่ท่านี้มีแต่มนุษย์ป้าเขาถ่ายกันนั้นแหละเอ้าทำไมล่ะไม่สวยเหรอลองถอดตัวนอกออกเรียกยอดไลค์จะให้ทำท่าข้าทำท่าเดียวกับไอ้บิลลี่ก็ท่าเดียวบิลลี่ดิไปเร็วถอดตัวนอกออกหน้าเกลียดสวัสดี 3,500 คนครับคนหนึ่งเขาเห็นข้าเขาจะหมดความเคารพนับถือเอาไปถ่ายรูปให้บิลลี่หน่อยเดลูก้าเมื่อกี้ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะบิลลี่มามีเรื่องจะคุยหน่อยนึงมาเฮ้ยนานทีได้ออกมาเที่ยวดีใจสิค่ะอยู่แต่ในบ้านอุดอู้บางทีก็กินสับปะรดหาหมอกินสับปะรดหาหมอวนเวียนอยู่เงี้ยทั้งวันไม่คิดจะกลับไปนิวยอร์กแล้วไงมันติดใจที่นี่แล้วว่ะอ่ะเล่ามาข้าวเรื่องแล้วกัน
ข้าก็พอจะได้กินได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เอ็งคงกำลังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ3472สินะใช่งั้นก็จงฟังเอาไว้อย่าคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องตลกเป็นแค่เรื่องเล่นๆเพราะคนที่ตายเพราะเรื่องนี้มันเยอะมากขึ้นและการที่เอ็งถือของชิ้นหนึ่งเอาไว้ในมือนั้นมันแปลว่าเอ็งกำลังจะเป็นคนที่ถูกหมายปองโดยทุกคนเข้าใจและเอ็งรู้วิธีการใช้มันหรือยังล่ะผมยังตอนเนี้ยผมเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยผมได้มามันเป็นกำไรเห็นไหมที่ข้อมืออ่ะเขาเรียกว่ากำไรพันธสัญญาอ๋อได้ของเด็ดมาซะด้วยสิทำอะไรได้อ่ะข้าจะบอกวิธีการใช้งานมันให้ก็ได้เมื่อเองสวมใส่เข้าไปแล้วให้พูดกับคนที่เองอยากให้เขาหลงรักเองพูดแบบนี้ว่าคุณรักผมไหมคุณรักผมไหมเหรอแล้วจะพูดสิเออเท่านั้นแหละก็จะถือว่าเป็นการผูกมัดกันจนกว่ากำไรนี้จะถูกถอดออกโอเคงั้นถ้าผมรักใครชอบใครแต่ว่าเอาตรงนั้นวันนี้ได้ใครก็พูดเลยแต่ผมก็ต้องเอาไปคืนเขาแล้วแหละเพราะว่าเขาฝากผมเอามาคืนแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเมื่อเช้าผมไปที่เขาฝากเอาคืนแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยอ่ะผมก็เลยกลับมาก่อนโอ้เดลูก้าสนใจยังแอบชอบป้าบ้านข้างๆไหมล่ะเดี๋ยวจะให้ยืมไปใส่โอ้เก็บไว้เถอะเก็บไว้เถอะคิดว่าอยู่กับเองคงจะน่ามีประโยชน์กว่าเยอะแก่ป้านี้แล้วคงจะทำอะไรไม่ไหวแล้วล่ะเฮ้ยไอ้เช้ากูเก็บของเลยนะเก็บเลยเหรอเออเธอเก็บเลยข้าเก็บของอยู่ฝนตกแล้วแป๊บนึงใครอยู่ข้างบนอ่ะอาเทน่ามองเห็นไหมเห็นแป๊บนึงนะแป๊บนึงกางเต็นท์หรือเปล่าใครวะไม่ใช่พวกเราเดะเดะอยู่นะคุณเช้าเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 เฮ้ยหยุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดหยุดฟังกูก่อนเช้าฟังกูก่อนฟังกูก่อนแป๊บนึงเสียงคุ้นมึงใครเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรอไอ้ฉลามไงเพื่อนมึงไงเพื่อนเอ้าฉลามมึงเออกูมีเหตุผลกูมีเหตุผลมึงฟังกูก่อนก่อนมึงจะมายืนแอบซุ่มดูครอบครัวกูตอนไม่มีบริการอย่างงี้ไม่ได้กูไม่โอเคมาทำไมกูมีเหตุผลคือลูกพี่กว่าเขาให้มาตามของจากมึงเนี่ยแล้วประเด็นคือของชิ้นนั้นน่ะมันอยู่กับมึงอ๋อลูกพี่มึงให้มาตามของเออดิเดี๋ยวก่อนมึงทำงานอะไรเนี่ยช่วงนี้มึงแต่งตัวเหมือนดินเดน่าโจรมากเลยคือกูบ้าสมบัติอะกูเรียนพวกอะไรแบบนั้นเยอะประวัติศาสตร์เยอะแล้วคือมันมีคนฝากกำไรมากับมึงใช่ไม่ใช่เหรอวะใช่กำไรที่กูแต่มึงยังไม่เอาของไปให้เจ้านายกูเลยอะเขาเลยกังวลใจเลยให้กูมาตามของมึงเนี่ยเพื่อนอ๋อก็คือมึงทำงานให้กับคนที่กูต้องเอาของไปให้มึงก็เลยตามมาดูเอางี้กูพอจะรู้แล้วที่เขาบอกว่ามันมีบริษัทรับจัดหาของเนี่ยก็คือมึงใช่ไหมเออใช่ใช่กูเองแหละที่ไปขุดสมบัติขโมยของในพิพิธภัณฑ์ก็มึงใช่ไหมเออกูนี่แหละกูทำตัวเหมือนโจรโอเคงั้นมึงไปบอกเจ้านายมึงด้วยวันนี้วันพักผ่อนกูพาเมียมากางเต็นท์ไม่อยากเสียอารมณ์แล้วก็มึงเลิกขับไอ้มอเตอร์ไซใส่สีแดงที กูเกียดสีแดงแต่กูชอบอะไม่ทันละดังนั้นมึงบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวกูเอาไปให้ตามสัญญายังไงก็เอาไว้ด้วยล่ะของที่นี่มันไม่ใช่เล่นๆนะเออยังไงก็อะไรอะไรยิงแม่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นของที่นี่มันไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยยังไงก็เอาไปรีบๆด้วยเขามาทวงของอะทวงอะไรวะของที่กูได้มาเมื่อวานจากไอ้เกาะบ้านน่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยไปเก็บของมายังขึ้นรถ
เรียบร้อยเจ็บๆชาวใครน่ะฮะไอ้ฉลามไอ้กิ๊กเก่าเนี่ยแม่งทำงานฉลามเหรอเออมันรับจ้างตามหาของเลยแม่งก็ไม่รู้ไปไปกลับบ้านร้านไม่รู้มีใครเฝ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชาวพาข้าไปซื้อของก่อนโอเคเดี๋ยวพาไปซื้อร้านข้างบนน่ะมินิมาร์ทใช่ไหมใช่เอาไปมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เช่าเข้ามาเดี๋ยวเขามาเก็บเองอ่ะไปไปไปไอ้บิลลี่มึงแปลไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนมึงเอาหลอดไปดูดน้ำมันเครื่องมาให้หมดเลยเอากลับไปเติมที่บ้านเหรอได้จ่ายตังค์แล้วเทน่าก็ใช้คุ้มถูกปะล่ะคุ้มไปแม็กมันนิดหน่อยเดียวเออแต่ผมใส่เสื้อสีแดงนี่หว่าข้าก็ไม่ได้จนขนาดนั้นไหมทำงานเนี่ยมีตังค์แล้วเนี่ยให้มาช่วยกันก็ไม่เคยมาช่วยนี่ไงเอาเดลูก้าไปขายกาแฟด้วยเนี่ยให้เดลูก้าลองเชียร์กาแฟสิเชียร์กาแฟใช่ไหมมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอเลี้ยงแก้วละ20โอเลี้ยงมีไหมสวยมาสักคนไม่มีมีแต่กาแฟสดมีแต่กาแฟดำรู้จักมันเรียกว่าอะไรนะกาแฟเขาเรียกกาแฟสดกาแฟดิฟใช่ไหมใช่กาแฟอะไรโคตรแพงเลยโอ้เกรดพรีเมียมไอ้วันนั้นที่เองเอามาให้ข้านะมันชื่ออะไรนะนากาลาโต้นากาลาโต้เอออันนั้นอร่อยดิอเมริกาโน่อ๋อนั่นคล้ายๆกันแหละไม่คล้ายไม่เหมือนเลยชาวผมมาทำแก้ววันนั้นรอสตาร์ทแข่ง3วันเฮ้ยโอ้ยขับมาปาอะไรมาวะเฮ้ยไม่ต้องขี่เอาไก่แล้วมันเนี่ยเอาเฮ้ยนักเลงนี่ว่ะโอ้โหล่อมากเลยเนี่ยจะมาแล้วก็ตกลงช่างเถอะชาวเสียเวลาไปไม่รู้จักไอ้ชาวแล้ววะแบบเบลลี่ขึ้นรถจะรีบไปซื้อของเอ้าเฮ้ยรถของกูครับมึงครับมึงครับเอางี้พี่ประกันน่ะไปเรียกเอาพี่นพเก้าลิซซิ่งแหมเว้ยเปิดประทุนซะด้วยเริ่มยอดขายแล้วเหรอไอ้จ้างไอ้มีน้องคนนึงเขาชื่ออะไรอ๊อกอ๊อกอะไรเนี่ยอ๊อกอ๊อกเอ็นเตอร์เทนใช่ที่ร้านน่ะจะได้เพิ่มลูกค้าผู้ชายลองดูแล้วกันอะไรคิดว่ามันจะหาเงินได้ก็เอาตามนั้นแหละเดือดไหมแต่ไอ้เบลลี่นี่ไม่เอานะไม่จ้างทำไมวะลูกค้าหายหมดบ้าไอ้เบลลี่มันทำไอ้เด่นพีไม่รู้เหรอเออใช่เหรอคนละร้านกันนี่เฮ้ยแต่ว่าไม่ค่อยเปิดนะเบลลี่น้องใบบ่อนน่ารักปะโอ้ยขาจั่วขาวอะไรก็เพื่อนเธอไม่ใช่เหรอเห็นเดินมาส่งกับข้าวกันบ่อยๆอ่ะที่ชอบเกาตูดแล้วต้องทำอาหารนะอันนั้นเธอละเฮ้ยเร็วๆดิเฮ้ยขับภาษาอะไรมึงวะล่อแม่งเลยบวกแม่งเลยนี่ให้กล้วยสุดยอดบิลลี่มันต้องอย่างนี้ดิวะเฮ้ยเบรกเลยเป็นไงไปเอาเข้าทางไหนปิดทางเอาจะซื้ออะไรลงไปซื้อด้วยไปเฝ้ารถนะเดี๋ยวผมไปเยี่ยวหลังร้านสักหน่อยเออไอ้เดลูก้าอย่าแอบเอาขี้มูกป้ายบอกรถนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหลับรอก็มีผงซักฟอกกับชาวน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำเอาไปเดี๋ยวไปเยี่ยวสบู่ถ้าซื้อจะซื้อก็ยินซื้อพนักงานขายอยู่ซื้อแป๊บนึงห้องน้ำอยู่ไหนวะข้างหลังร้านมั้งท่านโทษนะคะเดี๋ยวขอเป็นน้ำยาล้างจาน10ถุงสบู่10ก้อนแล้วก็ยาสระผม5ขวดแล้วข้าก็ขอเป็นแชมพูด้วยนะแบบที่ไปล้างขนหมาพอดีช่วงนี้เข็มทิศขนร่วงมากเลยแล้วก็อะไรนะบิลลี่ดูหน้าร้านดิเขาหลับอ่ะชาวเขาหลับใครวะไม่ได้ฟังหน้าร้านใครวะที่สั่งไปนี่ได้ยินไหมคะเนี่ยเออเจ้าทานโทษนะที่ข้าสั่งไปนี่ได้ยินไหมเขาได้ยินเหรอเขาบอกให้หยิบไปเลยเขาความใจข้านะเมื่อกี้จ่ายตังค์จ่ายตังค์เลยเอาเงินวางไว้ไปหยิบไปหยิบมาแป๊บนึงบิลลี่มึงเห็นผู้ชายเสื้อดำปะเออเห็นดิหน้าคุณมันมันมารอเมียมันบ้างไม่น่าจะมีอะไรอันนี้หน้ารีบซื้อรีบไปซื้อละงั้นเดี๋ยววางตังค์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะประมาณนี้ใช่ไหมที่เหลือไม่ต้องทอนแล้วกันแค่รวยลูกก้าเราอ้าวสุริศอ้าวช่างไงสวัสดีครับไปไหนกันมาไปกางเต็นท์มาข้างบนอ่ะเอาหรอกลับแล้วเหรอกลับแล้วมันคือกางมาแล้วก็อยู่ในเต็นท์กัน2คนอากาศก็ดีก็เลยตอนแรกก็เลยแบบคิดว่าจะนอนใกล้ๆเฉยๆแต่ว่านึงก็เอามือจับขาพอจับขาทีแรกก็แบบอุ๊ย
อ่ะแล้วพอลูบไปด้วยมั้ยเช้าเช้าอย่าอ่ะก็เลยแบบเอื้อมมือไปปลดตะขอปรากฏว่าอาเทน่าโนบานอนอ่ะก็เลยไม่ต้องปลดโอ้โหถึงเข่าเลยสิถ้าโนบาช่างเอ็กก็เนี่ยทีแรกผมจะตามไปแคมป์คืนนี้ด้วยแต่ไอ้หมูไอ้บิลลี่เนี่ยโทรมาบอกผมว่าเมื่อคืนน่ะมีหนังตะลุงใช่เป็นชาวลิสอ่ะพอไฟส่องแล้วมีหนังตะลุงให้ดูผมก็เลยเนี่ยเตรียมรถบ้านมาแคมป์ด้วยกูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็ว่าแล้วมันทำไมนอนไม่หลับเสียงอีอาร์อีอาร์อะไรเรื่องวันจิ้งหรีดมีหนังตะลุงไงดูหนังไม่ทันแล้วใช่เอ็กเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเดี๋ยวกลับไปซื้อกาแฟละงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนผมไปแคมป์คนเดียวก็ได้โชคดีค่ะเจอกันอะไรยังไงเฮ้ยรีบไปเจอกันบิลลี่เมื่อกี้มันผู้ชายสูทดำแปลกๆว่ะมึงเห็นใช่ไหมปั๊มน้ำมันอยู่ไหนวะข้างหน้าปะคิดมากไม่น่าจะมีอะไรเชียวนี่ไงปั๊มน้ำมันคิดมากแล้วแหละเออรีบเติมรีบไปเถอะแปลกๆให้ข้าเติมอ่ะเดี๋ยวกูเติมเองอันนี้รถยืมไอ้นี่มายืมไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างบ้านอะเห็นเขาชอบมาแอบมองอาเทน่าอาบน้ำแก้ว่าจะโกรธแต่พอเขายืมรถก็ไม่โกรธละเอ้านี่เขามองจ้องข้ามนะนี่จะไม่โกรธเลยเหรอทำไมง่ายจังวะแล้วไปโกรธทำไมล่ะแบ่งกันดูไม่หวงเลยใช่ไหมก็หวงแต่มันก็ต้องมีแบบเออคนเราอะเขาบอกว่าให้แบ่งกันแบ่งปันรอยยิ้มเคยได้ยินไหมไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดร้านอย่าลืมเหมือนเดิมนะตามที่คุยกันไว้ไม่ลืมเดี๋ยวคืนนี้จะไปดูบอลบ้านสลาวุธอะยังไงฝากด้วยแล้วช่างเอกเขาไม่ไปทีมันนะอย่าลืมกดแชร์นะครับรักแฟนตรงยงได้เฮ้ยแป๊บนึงไอ้คนนี้ที่เดินมาถ่ายรูปเราหน้าร้านเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะบิลลี่เออใช่รถคันนี้แหละโอเคถ่ายเขาจะมาถ่ายรูปร้านก็ได้เขาถ่ายรูปข้าวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะล่ะทำไมรถติดตั้งเฮ้ยไปโอ้ยขี้หายแล้วไอ้เร็วก้องมอบไอ้ลุงมอบลีลุงนะคุ้มกันไอ้ลุงเฮ้ยรถข้าวรถทางไหนเป็นไงเฮ้ยคุ้มกันโอ้ยหลบเร็วหลบก่อนเฮ้ยช่างเอกนานะบอสโอเคไหมโอเคนานะคุ้มกันนะเทน่าพาหน้าไปส่งเฮ้ยไปเร็วโอ้ยไปเร็วไปเทน่าวิ่งไปวิ่งไปโอเคไปเร็วไปนานะพาข้าไปทีโอ้ยวิ่งมาวิ่งอยู่นานาป้อนคำสั่งพาเทน่าไปที่ปลอดภัยกับทราบค่ะไปหารถข้ามาคุณอาเทน่าตามนานาไปทางนู้นเอาแม่งเอ้ยค่ะไม่ไหวเยอะมีใครเป็นไรเปล่าแก๊งไหนวะเนี่ยไปพ่อย่าไปเฮ้ยช่วยแล้วบิลลี่โทรตามมาหลิวโทรตามมาหลิวด่วนได้
แม่งเอ้ยเซเว่นซินเหรอบิลลี่ตามยังตามแล้วตามแล้วมันกำลังมาโอเคไปหารถไปหารถมาคันนึงซ่อมรถซ่อมรถเดี๋ยวเราไปที่โรงนาก่อนตามพวกตามพวกเราโดนปล้นเร็วๆรีบซ่อมเร็วๆเมียกูรอดแล้วใช่ไหมเดลูก้าล่ะไปเชี่ยไปเฉาเออป้าไปเฉารถเสร็จแล้วไปกูขับเองตามพวกก่อนไอ้เหี้ยวันหยุดกูโอ้เชี่ยไปก่อนโอ้ยเกือบตายมึงไม่เป็นไรนะเดลูก้าล่ะเอ้าเออแม่งเอ้ยช่วงจังหวะชลมุนมันจับไปเดลูก้าไปแล้วอ่ะโอ้ยทางนี้คุยตรงนู้นใครทำมึงวะโอเคคุยกันตรงนู้น